ให้คุณพึงพอใจพวกคุณจะไม่เสียใจไม่หนึ่งนาทีที่เขาจะเต้นโชว์นี้จะเป็นหนึ่งนาทีที่มีค่ามากทุกคนจะมีความสุขที่ได้เห็นเขาเป็นคนที่ไม่กดดันกับสิ่งใดๆต่างๆไม่มีอะไรทำอะไรเขาได้วันนี้เขาจะมีความสุขและเขาจะมอบความสุขให้ทุกคนเขาเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปขนาดไหนเปลี่ยนจนเมียไม่อยากให้มาหาผมไปพบกับเขาครับดูได้ไงไปดูได้ไงเมียเขาไม่อยากให้ไปขอเชิญหนุ่มพียังมาอยู่คุณอยู่ผมมีคำถามที่รู้สึกผมนอนไม่หลับมาแล้วเอาเวลาไหนไปเรียนหนังสือพี่ผมอยากรู้ ตอนนี้คุณพีทเรียนปอเอกปอเอกต่อวันนี้เขาไม่สอบมาใช่จะจบแล้วผมขอถามแบบบ้านๆได้ไหมพี่ทำข้อสอบได้ไหมได้แล้วอยากรู้นะเรียนเองเขาก็อยากรู้กันทำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้รถชนอาหารจ้าทำรายการเลยนั่งให้เขาแนบสัมภาษณ์กับพี่บุ๋มแล้วเป็นพิธีกรตรงนี้ครับคุณพีทผมขอเชิญคุณที่มาที่จะมาขับต้องบอกก่อนว่าคนนี้เขามีเวลาเขาไม่ได้มีเยอะนะครับการจัดสรรเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการจัดสรรเวลาในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยนี่ขออนุญาตเข้าหมดจริงจังก็คือต้องบอกว่าชูรักชูรสอันนี้ผมขอถามแบบเป็นแบบความรู้จริงจังเลยเพื่อผมกับโฟกัสเนี่ยจะเอาไปพัฒนาตัวเองได้ครับทำไมต้องผมมาโฟกัสผมเนี่ยผมมาอะไรวะเนี่ยตอนเนี้ยที่ผมไปงานอะไรมาวะพี่มานี่เลยตั้งใจว่าเป็นหนูสวยนะดิโก้ไปดิโก้วันนี้กลับสาย3แล้วกันอยากทราบว่าคุณพี่ครับคุณเอาเวลาไหนไปเรียนปริญญาเพิ่มปริญญาเอกใช่มั้ยพี่ใช่คือกลัวแน็กอะไรก็เหยียบเข้าไปอีกโอ้โหได้เข้าครบรอบนี้เป็นการเกี่ยวกับสาขาใดๆครับบริหารครับบริหารบริหารนะฮะไม่พ้นการบริหารไม่หายไปไหนวะไม่หายไปไหนวะเจอแล้วนู่นๆๆมีตัวเล็กตัวน้อยสุดๆน้องน่ารักมั้ยเอาไมค์ไว้ตรงนี้เดี๋ยวใครเผลอนินทาไม่ใช่ไมโครโฟนพี่เจมไม่เอาอันนี้เอาไมค์นี้ต้องบอกก่อนว่าคุณพีทเนี่ยหลายๆคนที่เห็นนะดูเป็นตัวอย่างได้นะครับตัวอย่างที่ผมคนนึงทำไม่ได้ละต้องอยากทราบว่าคุณเอาเวลาไหนไปเรียนเอกผมอยากรู้จริงไม่จริงๆมันเป็นคือ
ตอนเริ่มมันเป็นคอร์สเหมือนออนไลน์คือเป็นเรียนเอกออนไลน์แล้วเราก็ไปมหาลัยวันที่สอบกับวันที่เขาเหมือนกับมันมีมินิมัมครับให้เลือกออนไลน์กับไปที่มหาลัยได้ครับเราก็เลยเลือกเรียนออนไลน์การออนไลน์นี่ผมจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหลายคนคิดว่าเรียนออนไลน์แล้วง่ายนะจริงไม่ง่ายนะครับยากมากนะครับมันต้องเอาตัวเองไปอยู่ในนั้นให้ได้มันต้องตั้งใจมันต้องตั้งใจด้วยตัวเองไปสอบมาใช่ครับทําข้อสอบได้มั้ยพี่ผมอยากรู้ก็ผ่านนะเลย2ครั้งอีก2ครั้งรู้สึกได้เลยใช่มั้ยเอาไม่เขาประกาศเลยครับอ๋อเหรอสอบเสร็จประกาศเลยสอบเสร็จประกาศเลยมันเป็นสอบไอ้วิทยานิพนธ์น่ะดุษฎีนิพนธ์ระหว่างดุษฎีนิพนธ์คืออะไรพี่คล้ายๆกับวิทยานิพนธ์คือมันเราต้องเขียนความเข้าใจเหรอใช่ๆที่เราต้องทำเหมือนวิจัยแล้วก็เอาไปดีเป็นอ๋อเหมือนมันทีสิทธิ์นิดนึงป่ะอย่างนั้นแต่นี่มันขั้นของแต่ว่าของปริญญาเอกเรียกว่าดุษฎีดุษฎีเรียนรู้ไว้เราจะได้แบบเผื่อเราทำได้ไงนะมันนะไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมอยากทราบว่าคุณพีทเนี่ยระหว่างที่คุณสอบอยู่คุณไม่เคยคิดที่จะออกไปตกปลาตกกุ้งบ้างเหรอมันมีเรื่องนึงที่พี่บุ๋มอ่ะเล่าให้ฟังตอนที่เรียนหนังสืออ่ะแล้วเป็นเรื่องที่ประทับใจด้วยนะครับคือเขาสอบอยู่แล้วเพื่อนทุกคนทําเสร็จแล้วเลยออกไปเดอะมอลล์ใช่มั้ยแล้วหนูทําไงกับข้อสอบกามั่วดิเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันตกพละตกพละมันว่างเมื่อเช้าก่อนไปสอบอ่ะพี่ถามพี่บุ๋มว่ามีเทคนิคมั้ยเค้าบอกว่าเค้าสอบภาษาอังกฤษหนูทําไงนะเออแล้วเค้าให้ย่อใช่ป่ะย่อไม่ได้ย่อภาษาอังกฤษอ่ะว่าให้ย่อฉันก็จําว่าหัวต้องเขียนว่าอะไรหางต้องเขียนว่าอะไรแล้วฉันก็จับประโยคที่ชอบมาวางตรงกลางก็ถามนะคันชี่ไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นเทคนิคที่ต้องบอกว่าผมถูกต้องป่ะผมตื่นเต้นกับคุณพี่มากเลยเพราะว่าตอนเช้าคุณพี่ก็ต้องไปเข้างานที่โรงพยาบาลใช่มั้ยใช่ครับแล้วก็แถมยังต้องมาเต้นตอนเย็นกับพวกเราแล้วก็กลับไปหนังสืออะไรก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากถือว่าเป็นตัวอย่างที่เราทำไม่ได้ยังไม่รู้เวลาดูแลภรรยาแล้วนะสุดยอดล่าสุดเขาจะไม่ให้มาแล้วนะล่าสุดจะไม่ให้มาแล้วผมก็พอจะติดตามอยู่นะเข้าใจไปฉันไม่ไหวอ่ะเปลี่ยนไปแต่เป็นในทางที่ดีนะพี่บุ๋มเนาะจะบ้าเปลี่ยนไปในทางจะบ้ามีหน่วยงานไหนเข้าช่วยเหลือฉันไหมใครวะนะผมอ่านคอมเมนต์มาแต่ก่อนเนี่ยครับหลายคนเนี่ยที่ดูไลฟ์คุณบุ๋มกับคุณพีทผมพูดตรงๆนะหลายคนผมชอบไปอ่านนะหลายคนสงสารพี่พีทแต่ว่าตอนนี้สงสารพี่บุ๋มตรงนี้ข่าวเยอะด้วยนะผมนับนะติดตามคู่รักคู่นี้นะผมชอบมากนะตอนนี้คือสงสารพี่บุ๋มนะครับร้อยวันผ่านเหตุการณ์ดูกันไปอย่างมีความสุขน่ารักมารักของแต่ละคู่นะครับผมเพราะว่าคู่ผมเองยังจะเอาตัวไม่รอด